ขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนปารีสอยู่มีอะไรน่าจับตามองเป็นพิเศษครับอาจารย์ครับที่น่าจับตามองก็คือเป็นครั้งแรกนะที่ผู้นำจีนเนี่ยเดินทางออกสู่ต่างประเทศไปสู่ประเทศที่ไม่ได้เป็นหมามิตรโดยตรงนะครับเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่โควิด -19 ได้ควบคุมได้แล้วนี่นะก็ปรากฏว่าผู้นำจีนคือประธานาธิบดีสีเนี่ยก็จะเดินทางไปสู่ประเทศที่เป็นมิตรมากๆตัวอย่างเช่นเป็นสมาชิกของบริกส์โดยว่าอย่างยิ่งไปร่วมประชุมบริกส์ประจำปีบริกส์ซัมมิตนะฮะหรือว่าสโคนะ SCO นะครับแล้วก็ที่ไปที่จะไม่ขาดอีกอย่างนึงก็คือไอ้ G20 ซัมมิตแล้วก็ APEC ซัมมิตนะฮะแต่ว่าการเดินทางไปยุโรปเนี่ยไม่ได้เดินทางมาแล้วไปแล้วตั้ง5ปีนะครับฉะนั้นการเดินทางในรอบนี้ซึ่งประกอบด้วย3ประเทศก็คือฝรั่งเศสฮังการีแล้วก็เซอร์เบียเนี่ยก็ถือว่าเป็นในรอบ5ปีละที่สีจิ้นผิงเนี่ยได้เดินทางไปสู่ต่างประเทศไปสู่ประเทศที่ไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นประเทศที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายอยู่ที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับคำถามคือว่าทำไมเขาเลือก3ประเทศนี้ทำไมเลือก3ประเทศโดยเฉพาะยิ่งเลือกฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสแรกเลยนะครับผมคิดว่ามีเหตุผลมากมายหลายประการนะทั้งเหตุผลทางเศรษฐกิจและเหตุผลทางด้านการเมืองความมั่นคงคือทั้งเหตุผลทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์และก็ภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเรื่องของแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับทำไมจีนจึงให้ความสำคัญต่อฝรั่งเศสมากนะครับก็เพราะอะไรครับเพราะว่าปีนี้มันครบรอบ60ปีของการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฝรั่งเศสกับจีนนะฮะอ๋อครับนะครับคือฝรั่งเศสเนี่ยเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเนี่ยก่อนหน้าที่จะเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยถึงประมาณ15ปีด้วยกันโอ้โหนะครับพ่ออเมริกาเนี่ยเปิดความสัมพันธ์ในการทูตกับจีนก็คือต้นปี1979ใช่ไหมฮะครับแต่นี่ก็คือช่วงปี1964และข้อที่น่าสังเกตก็คืออะไรครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่สงครามเวียดนามกำลังอ๋อครับกำลังขึ้นเต็มที่นะภายใต้การที่ประธานาธิบดีจอห์นเคนเนดีถูกลอบสังหารในปลายปี1963เนี่ยนะครับแล้วก็ลินดอนบีจอห์นสันก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนจากรองประธานาธิบดีใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าสู่สมรภูมิการสู้รบกับเวียดนามเนี่ยอย่างเต็มกำลังนะครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะแต่ว่าเป็นไงครับก็ในช่วงเดียวกันเนี่ยฝรั่งเศสกับเปิดความสัมพันธ์กันทุกทางการทูตกับจีนนี่นะฮะทางนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งจีนและทั้งสหภาพโซเวียตนะก็เป็นผู้หนุนหลังเวียดนามในขณะนั้นนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยนะครับการหนุนหลังของจีนต่อเวียดนามก็ยังมีมากอยู่นะก็มาถอยห่างออกมากันในช่วงเวลาอีกหลายปีต่อมานะครับครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าเอ๊ะมันทำไมฝรั่งเศสจึงเปิดความสัมพันธ์ยังไงทุกกับจีนรวดเร็วมากมายขนาดนั้นนะครับและอยู่ในช่วงที่สงครามเย็นเนี่ยมันกำลังคลุกคลุ่นเต็มที่นะครับก็คือเย็นจะเยื่อไปทั่วทั้งโลกนะในช่วงระหว่างเนี้ยนะครับนะครับเป็นไงครับก็เพราะว่าชาลส์เดอโกลเองซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสขนาดนั้นเนี่ยก็มองครับก็บอกจีนเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อโลกมากและจีนเนี่ยก็จะพังงาขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจหมายได้ตั้งต้นของโลกในช่วงเวลาต่อไปนี้ทั้งนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยจีนก็มีความสำคัญมาตลอดใช่ไหมฮะและข้อสำคัญคือว่าเมื่อจีนมีความสำคัญเนี่ยก็ปรากฏว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยอย่างชัดเจนเลยตั้งแต่สมัยไหนคุณยศพอรู้ไหมครับสมัยไหนครับตั้งแต่สมัยจักรพรรดิคังซีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14โอ้โหนะครับมันย้อนหลังไปได้ขนาดนั้นนะครับนะหลายเพราะอะไรครับเพราะจักรพรรดิสองพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันมากก็คือขึ้นครองราชย์ในขณะที่ยังทรงเยาว์วัยมากจนกระทั่งต้องมีผู้ดูแลราชการนะครับก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยขึ้นนะครับเป็นขึ้นครองราชย์ในปี1643นะฮะก็คือหลังก่อนหน้าที่จะเกิดราชวงศ์ชิง1ปีที่ทําไปเพราะราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นโดยการโค่นล้มราชวงศ์หมิงเนี่ยในคศ1644ตรงกับสมัยพระเจ้าประสาททองของเรานะฮะแต่ว่าพระเจ้าหลุยส์เนี่ยเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี1643แล้วก็เกิดในปี1638คืออายุเพียงแค่5ประชันษาเองนะฮะนะครับอายุ5ขวบเองก็ขึ้นครองราชย์แล้วนะครับนะแล้วก็เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากของยุโรปอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่มั้ยครับนะแล้วก็ครองราชย์เนี่ยยาวนานที่สุดในโลกนะฮะก็คือคุณจะรู้มั้ยว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยครองราชย์อยู่กี่ปีครับกี่ปีครับครองราชย์อยู่ทั้งหมดเนี่ย
72ปีกับอีก110วันนะครับนะไม่มีจักรพรรดิองค์ไหนหรือว่าพระมหากษัตริย์องค์ไหนครองราชยาวนานขนาดนี้แต่นะครับนะเรียกว่ายาวนานจริงๆใช่ไหมครับนะครับก็กล่าวได้เลยว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่อยู่ในราชสมบัติยาวนานมากที่สุดแล้วก็สร้างความเกรียงไกรยิ่งใหญ่ให้แก่ฝรั่งเศสมากที่สุดเหมือนกับที่จักรพรรดิชางซีนะครับจักรพรรดิชางซีนี่อายุน้อยกว่าพระเจ้าหลุยเนี่ยประมาณสัก16ปีนะครับแล้วก็ขึ้นพระเจ้าชางซีเนี่ยเกิดในปี1654ก็ช่วงต้นๆของสมเด็จใกล้ๆก็กับที่สมเด็จพระนารายณ์ของเราจะเสด็จขึ้นครองราชนั่นแหละจำไม่ง่ายๆเลยนะครับนะครับแล้วก็ครองราชมาจนถึงปี1722นะพระเจ้าชางซีนี่นะครับจักรพรรดิชางซีนะก็ครองราชอยู่ถึง61ปีนะครับก็เรียกว่าน้องๆเลยใช่ไหมน้องๆนะครับ70 60เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเป็นไงครับก็ปรากฏว่าสองจักรพรรดิเนี่ยได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่นะครับให้แก่ชาติของตัวเองเนี่ยก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่14สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ฝรั่งเศสโอ้โหนะครับปราบดาพี่ต่อสู้ขยายดินแดนไปทั่วหมดใช่ไหมครับพออยู่ในราชบัลลังก์เนี่ยยาวนานมากส่วนจักรพรรดิทางซีเป็นไงครับก็เป็นจักรพรรดิที่ทำให้จีนเนี่ยเป็นปึกแผ่นนะครับอย่างมากนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งทอดมาให้แก่จักรพรรดิหยงเจิ้นใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาอีกพระองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากของราชวงศ์จีนก็คือจักรพรรดิเฉินหลงใช่ไหมครับนะครับนะแต่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับครับฉะนั้นเมื่อตั้งแต่สองจักรพรรดินี้ขึ้นครองราชเนี่ยนะครับก็ห่างกันไม่มากเวลาขึ้นครองราชนะครับองค์หนึ่งอายุ7อายุ5ขวบหรือ5ประชันษานะครับส่วนจักรพรรดิคังซีขึ้นครองราชเนี่ยอายุตอน7ขวบครับ7ประชันษานะจริงต้องมีสมเด็จผู้สมเด็จราชการนะครับนะแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเลยครับก็ปรากฏว่าสองราชวงศ์นี้ก็ไปมาสู่กันนะนะมีการเจริญความสัมพันธ์ไมตรีเพราะเรารู้ว่าฝรั่งเศสในช่วงที่ผมกล่าวเนี่ยก็ได้มาทางเอเชียตะวันออกนี่มากเลยใช่ไหมก็ในเราไม่ต้องดูเลยมากดูในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยฝรั่งเศสมีบทบาทในราชสำนักไทยเยอะไหมครับเยอะครับนะครับอย่างที่รับรู้อย่างเราไปดูละครเรื่องอ๋อเจ้านี่ขาดตัวละครที่แสดงเป็นฝรั่งเศสได้ไหมครับนะไม่ได้ครับครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยนะว่าความสัมพันธ์มันยาวนานและนอกจากความยาวนานแล้วเนี่ยต่อมาเป็นไงครับปีสำคัญมากนะฮะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฝรั่งเศสดีมากๆก็คือปี1954นะครับหลังจากที่จีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ภายใต้ระบบสังคมนิยมเนี่ยได้เพียงแค่5ปีเพราะว่าในปี1954เนี่ยนายกตีจูเอินไหลกับนายกตรีของฝรั่งเศสเนี่ยได้ร่วมกันหาทางให้เกิดการยุติลงของการสู้รบในสงครามอินโดจีนเพราะเราอย่างที่เรารู้ว่าฝรั่งเศสมีบทบาทมากใช่ไหมครับในสงครามอินโดจีนไปรบกับเวียดนามนี่นะฮะตอนนั้นยังรวมกันทั้งเวียดนามทั้งกัมพูชาและก็ลาวแต่ที่เราเรียกว่าอินโดไชน่านี่นะฮะนะครับเป็นไงครับก็ปรากฏว่าก็สองคนเนี่ยได้ช่วยกันนะครับแต่ว่าแล้วต่อมาอีกเพียงแค่ประมาณสักสิบปีเนี่ยก็เปิดสัมพันธ์ทางการทูตกันไปได้การนำของชาวเดอโกนะฮะในพลผู้ยิ่งใหญ่นะที่อยู่ในอำนาจยาวนานแล้วก็สร้างให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็มีนโยบายการทูตเนี่ยเป็นตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะและไอการที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีการดำเนินนโยบายทางการทูตที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งจะไม่สีจิ้นผิงเนี่ยเลิกเยินฝรั่งเศสเป็นประเทศหลักในครั้งนี้นะครับก็จะนั้นฉะนั้นนั่นคือข้อสังเกตนะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสถาปนาความสัมพันธ์กันทางการทูตมาแล้วเนี่ยนะครบรอบ60ปีในปีเนี้ย60ปีนี้สำคัญมากไหมครับสำหรับคนจีนครับโอ้สำคัญฮะคนจีนเนี่ยเวลาฉลองวันเกิดเนี่ยครับไม่มีปีช่วงไหนที่สำคัญเท่ากับครบรอบ60ปีนะครับนะครับนะครับก็คือครบ5รอบนี่นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนจึงถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งความสำคัญของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างจีนกับฝรั่งเศสนะครับฉะนั้นการเลือกไปเยือนฝรั่งเศสในช่วงเวลานี้จะเป็นเรื่องที่มีเหตุผลไหมครับคุณผู้ชมครับนะมีเหตุผลแต่เมื่อดูจากแง่มุมของประวัติศาสตร์แปลว่ามีแง่มุมกว่านั้นอีกเยอะคือผมจะค่อยๆแกะให้ฟังนะครับครับครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็หลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสกับจีนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันมากมายและที่ความสัมพันธ์กันมากก็คืออะไรครับก็คือจีนเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่นำไปสู่การเกิดความสำเร็จของการประชุมขอบ21ในปีหนึ่งก็2515นะเพราะตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดไอประชุมไอไคลเมเชนนี่นะของ UN นะก็ครบ21นะนะครับก็ทำให้เกิดการตกลงที่เรียกว่าปารีสอะกรีเมนต์ขึ้นมานะครับ
ฉะนั้นจีนเนี่ยเป็นประเทศตัวตั้งตัวตีท่านหนึ่งนะครับนะอาชาติหนึ่งนะโดยที่มีทางด้านมีเซี่ยเชิ่นหัวเนี่ยที่ถือว่าเป็นทูตทางด้านไคลเมทเชนของจีนซึ่งเพิ่งจะลงจากตำแหน่งไปเพิ่งจะเปลี่ยนตัวไปไม่ได้ลงเนี่ยนะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับนะเพราะว่าผู้เจรจาสำคัญทางฝ่ายอเมริกาคือจอห์นไคลลี่ได้ลาออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับนะครับฉะนั้นแล้วก็จะเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ก็ไล่เรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนะครับในหลายๆแง่มุมนะครับและความสัมพันธ์คืออะไรครับก็คือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นชาติที่ค้าขายกับจีนนี่แหละครับปีที่แล้วนะครับเท่าไหร่ครับ78บิลเลียนเศษนะครับในปี1964ตอนที่เริ่มสถาปนาทางการทูตระหว่างฝรั่งเศสกับจีนเนี่ยค้าขายกันเท่าไหร่ครับคุณนุ้ยครับเท่าไหร่ครับตอนนั้น100ล้านเหรียญครับโอ้ตอนนี้มัน 78,000 กว่าล้านเหรียญนะมันขึ้นมา780เท่าตัวนะครับนะในช่วงเวลาเพียงแค่6ปีที่ผ่านมานะครับนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นชาติที่ค้าขายกับจีนเนี่ยครับเป็นชาติที่ค้าขายมากเป็นอันดับที่3อันดับ1คือใครครับคุณนุ้ยครับที่ค้าขายกับจีนมากๆในยุคนี้ครับเยอรมนีก็200กว่าล้านเหรียญนะครับและอันดับ2ครับไม่น่าเชื่อครับประเทศเล็กนิดเดียวใครครับดาวครับใครครับเนเธอร์แลนด์ครับ 110,000 ล้านเหรียญแล้วก็ตามด้วยฝรั่งเศส 78,000 ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าทั้งข้อหน้าสังเกตอยู่ว่าทั้งฝรั่งเศสกับทั้งเยอรมนีเนี่ยเกินดุลการค้ากับจีนทั้งคู่ครับอ้าวปกติแล้วเนี่ยจีนมักจะเกินดุลการค้ากับเขาไปทั่วโลกใช่มั้ยครับครับแต่ว่าทั้ง2ชาติเนี่ยกลับเป็นชาติที่เกินดุลการค้ากับจีนเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเกินดุลการค้ากับจีนประมาณสัก 4,000 กว่าล้านเหรียญนะแล้วเยอรมนีก็เกินดุลการค้ากับจีนสัก 7,000 กว่าล้านเหรียญแต่ว่าชาติที่ขาดดุลการค้ากับจีนอย่างมหาศาลเลยซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ2ก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับ 117,000 ล้านเหรียญเนี่ยปรากฏว่าเป็นครับจีนส่งออกไปที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยกว่า 100,000 ล้านเหรียญครับขณะนี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยส่งออกไปที่จีนเพียงแค่ไม่ถึง 17,000 ล้านเหรียญด้วยซ้ำไปขาดดุลการค้ากับจีนไป 80,000 กว่าล้านเหรียญครับและข้อสำคัญที่ทำให้ขาดดุลการค้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็คือสินค้าที่จีนต้องการแล้วก็มีราคาแพงมากแล้วเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถส่งออกได้เพราะว่าติดร่างแถแซงชั่นก็คืออะไรครับก็คือน่าจะเป็นในเครื่องปิ้นทำ EU มีนิโคลคาซี่ของ ASML ไงเครื่องใช่ครับชิปนะฮะเครื่องหนึ่งขนาดนี้นะครับเครื่องดีๆเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า200ล้านเหรียญนะฮะต่อเครื่องนี้นะนะครับเครื่องธรรมดายัง100ล้านเหรียญเลยใช่ไหมฮะแล้วคุณขาดตลาดจีนไปเนี่ยจีนซื้อคนปีนึงหลายพันล้านเหรียญล่ะไอ้เฉพาะไอ้เครื่องมือตัวนี้ตัวเดียวนี่นะฮะแต่ตัวนี้คุณส่งออกไปที่จีนไม่ได้การขาดดุลการค้าก็เลยขึ้นมา89,000ล้านเหรียญไม่น่าเชื่อครับประเทศเล็กๆอย่างเนเธอร์แลนด์นี่นะครับนะต้องขาดดุลการค้ากับจีนมากมายขนาดนั้นนะฮะนะครับครับนั่นก็คือคร่าวๆของความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะฮะครับแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออะไรครับมันมีนัยยะอีกหลายต่อหลายประการที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับจีนเนี่ยมีความสำคัญทำให้ผู้นำจีนให้ความสำคัญกับฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าอันดับต้นๆของ EU เลยก็คืออะไรครับก็คือความร่วมมือหลากหลายประการนอกจากการค้าแล้วเนี่ยฝรั่งเศสยังไปลงทุนในจีนนี่แหละครับทั้งที่เป็นโรงงานโดยตรงแล้วก็เป็นธุรกิจต่างๆที่ลงทุนในจีนคุณต้องย้อนลองดาว่ามีทั้งหมดกี่บริษัทครับกี่บริษัทครับ 7,000 บริษัทครับที่ลงทุนในจีนนะครับคิดว่าเป็นระดับหลักร้อยนะครับ 7,000 บริษัทเองครับแล้วบริษัทจำนวนมากเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะเลยครับความสัมพันธ์ทางด้านเรื่องของไอ้เครื่องบินนะเรื่องของไอ้ยานทางด้านอากาศยานนี่นะฮะต่อเลยครับเพราะว่าแอร์บัสเนี่ยถึงขนาดไปตั้งโรงงานประกอบเครื่องบินในที่จีนเนี่ยนะครับในทุกวันเนี่ยยอดขายแอร์บัสซึ่งฝรั่งเศสถือหุ้นสำคัญที่สุดนี่นะฮะเวลาเราพูดถึงแอร์บัสเราก็นึกถึงฝรั่งเศสใช่ไหมครับว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมถึงแม้มันมีผู้ถือหุ้นหลายชาติในยุโรปก็ตามนี่นะก็ปรากฏว่าทุกวันนี้แอร์บัสเนี่ยมีมาได้แชร์อยู่ในตลาดเครื่องบินจีนนี่นะครับที่จีนซื้อเครื่องบินจากทั่วโลกเนี่ยบริษัทเดียวใน 54% ครับโอ้โหก็คือมีมาได้แชร์เหนือกว่าโบอิ้งเยอะเลยล่ะนะครับเพราะจีนไม่ได้ซื้อจากโบอิ้งครับแอร์บัสอย่างเดียวยังซื้อจากที่อื่นด้วยใช่ไหมครับนะเรื่องครับและข้อสำคัญคือครับยังสำคัญว่าด้วยเลยครับถ้าด้วยความร่วมมือทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งฝรั่งเศสก็จะเก่งใช่ไหมฮะเรื่องพลังงานนิวเคลียร์นะครับแค่นั้นไม่พอครับยังสำคัญด้วยเรื่องอะไรครับเรื่องของการสำรวจอวกาศครับเรื่องของแอโรสเปซซึ่งมีศูนย์ความร่วมมือใหญ่โตเลยนะครับอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ร่วมกับฝรั่งเศสกับจีนเขาร่วมมือกันด้วยร่วมเรื่องอะไรครับเรื่องของไอแอโรสเปซเรื่องของอวกาศเนี่ยครับทำอะไรกันก็คือการสำรวจว่าด้วยบทบาทของไอรังสีแกรมมาครับ
นะเพราะเรารู้อยู่ว่าราศีแกมาเนี่ยมันปล่อยออกมาโอ้โหมันก็สร้างความเสียหายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะแต่ด้านต่างๆใช่ไหมครับฉะนั้นฝรั่งเศสกับจีนก็ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยเรื่องนี้ติดต่อกันมาไม่รู้ต้องกี่ปีแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันเรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับที่ทำให้สองชาติเนี่ยนะครับอันนี้เฉพาะคร่าวๆของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับนะกับและข้อสำคัญคืออะไรครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือความร่วมมือในปัจจัยที่ไม่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโดยตรงนะครับซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสแล้วก็ติดสอยห้อยตามด้วยฮังการีกับเซอร์เบียนะครับในครั้งนี้นะเพราะอะไรครับเพราะครั้งนี้การเดินทางครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการเดินทางแบบกระทันหันนะครับผมคิดว่ามันมีการเตรียมการจะมาในหลายเดือนนะครับดูจากอะไรครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์วัน20กุมภาพันธ์เนี่ยหวังอี้ได้เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสแล้วก็ได้เข้าประชุมหารือกับประธานาธิบดีมาครองนะคำถามว่าเอ๊ะคุณไปหารือเรื่องอะไรกันใช่ไหมครับครับและข้อสำคัญคืออะไรครับและหลังจากหวังอี้กลับประเทศแล้วเนี่ยนะครับนะจีนก็ยังมีผู้อะไรครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยูเรเซียแล้วก็ยุโรปด้วยเนี่ยนะก็คือหลี่หุ่ยนะครับซึ่งได้เปิดความสัมพันธ์กับบรรดาชาติต่างๆในยุโรปนะเพิ่มมากขึ้นนะและข้อสำคัญคือว่าหลังจากที่หวังอี้เนี่ยเดินทางกลับประเทศในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนี่นะครับในช่วงกลางเดือนเมษายนนะระหว่างที่เจเน็ตเยลเลนยังอยู่ในจีนนี่นะครับใครเดินทางไปจีนครับแล้วก็เราได้คุยมาแล้วใครไปฮะก็คือเซอร์เกย์ลาสรอฟไงอ๋อครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียคำถามก็ว่าทำไมเซอร์เกย์ลาสรอฟเนี่ยเดินทางไปจีนเป็นความตั้งใจของจีนต้องการเอาเซอร์เกย์ฮารอฟเนี่ยไปเคาน์เตอร์บาลานซ์กับเจเน็ตเยลเลนหรือเปล่าเออนะครับประเทศผู้ใหญ่ประเทศใหญ่ๆเขาจะคิดกันเฉพาะไอ้เรื่องอย่างนี้ไหมครับคุณโยครับเออคิดกันหรือเปล่าจนแล้วเซอร์เกย์ฮารอฟเดินทางไปจีนทำไมเออไปทำไมนะมันก็เลยมีข่าวออกมาว่าหลังจากสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเซอร์เบียแล้วก็ฮังการีแล้วเนี่ยซึ่งใช้เวลา5วันคือระหว่างที่5พฤษภาคมถึง10พฤษภาคมแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็จะประธานาธิบดีของรัสเซียก็จะเดินทางไปเยือนจีนไงโอ้นะครับฉะนั้นคุณสมยศเริ่มหินได้หรือยังครับว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับอะไรครับนะน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ไหมครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องที่สำคัญมากก็คืออะไรครับก็คือจีนเนี่ยจะใช้ฝรั่งเศสหรือว่าฝรั่งเศสจะใช้จีนเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเกาใจไงครับโอ้ครับหรือว่าเป็นทูตนะฮะทูตเชื่อมโยงนะครับของการที่การเผชิญหน้าระหว่าง EU NATO ในฝั่งยุโรปกับรัสเซียในขณะนี้ครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่ก็เคยไปพบปูตินมาแล้วนะครับอาจารย์หลายครั้งแล้วใช่ไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่มีก็เคยไปพบปูตินใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นที่มีการวิเคราะห์กันว่าโอ้โหครั้งนี้ต้องไปฮังการีเพราะฮังการีสนิทกับรัสเซียเหลือเกินไม่ไปฮังการีไม่ได้เนี่ยถามเถอะระหว่างสีจิ้นผิงกับปูตินเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สนิทกันมากมายหรือทำไมก็ต้องใช้ฮังการีเป็นสื่อกลางในการไปประกบรัสเซียครับนะฮะอันนี้คือข้อสังเกตนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ฟังว่าทำไมสีจิ้นผิงจึงเลือกฮังการีกับเซอร์เบียซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะว่าการเดินทางไปครั้งเนี้ยถ้าอีก2-3 อาทิตย์คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเผื่อว่าปูตินเดินทางไปจีนเนี่ยอันนี้แหละเข้าล็อกเลยว่าเขาได้มีการเตรียมการมาแล้วอย่างน้อย2-3 เดือนนะครับเพื่อนำไปสู่นะครับนำไปสู่การหาทางเชื่อมโยงนะครับหรือว่าพูดคุยกันให้ได้นะระหว่างฝ่ายนาโต้กับรัสเซียภายใต้การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะนี่คือข้อสังเกตซึ่งผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วก็คือคงต้องติดตามกันนะครับครับก็พรุ่งนี้นะครับวันที่6พฤษภาคมเนี่ยครับก็สีจิ้นผิงก็จะพบกับทั้งมาประธานดีมาครองแล้วก็ครับนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่านะครับว่าจีนเนี่ยได้ให้ความสำคัญต่อ EU มากนะครับเพราะ EU นั้นเนี่ยก็คือกลุ่มก้อนประเทศที่สามารถที่จะเคาน์เตอร์บาลานซ์หรือว่ามีความใหญ่โตเนี่ยไล่เรียกกับสหรัฐอเมริกา
นะถึงแม้จะเล็กกว่าอเมริกาก็ตามเนี่ยนะฮะก็เล็กกว่าไม่มากนะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการช่วงชิง EU จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในมิติทั้งภูมิเศรษฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ของจีนนะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเออมันเป็นโอกาสอันดีครับที่สีจิ้นผิงเนี่ยจะทำอันนี้ทำหน้าที่เป็นทูตนะครับของการนำไปสู่การกระเตื้องโตขึ้นนะของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับ EU เพราะอะไรครับเพราะเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความน่าสังเกตของการเมืองระหว่างประเทศก็คืออะไรครับก็คือบรรดาผู้นำชาติต่างๆหรือว่าอดีตผู้นำเนี่ยเริ่มมีปฏิบัติการที่ผมเรียกว่าแทงกั๊กแมเนจเมนต์นะครับก็คือการเริ่มแทงกั๊กตัวอย่างเช่นอะไรครับตอนนี้หลายคนเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเผื่อว่าการเลือกตั้งในปลายปีนี้ในสหรัฐอเมริกาและเกิดโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งขึ้นมาดำรงประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะทำยังไงนะครับปฏิบัติการทางก้าวแมเนจเมนต์ก็เกิดขึ้นเช่นอะไรครับเดวิดแคมารอนในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยก็เดินทางไปพบทรัมป์เมื่อเร็วนี้เองนะนะครับแล้วก็คนที่ไปเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็ทรัมป์นี่ต้อนรับขับสู้อย่างมากก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นมินไมตีกันมาอย่างยาวนานก็คือใครครับคุณนิวครับก็คือผู้นำชาติหนึ่งของกลุ่มสามชาติที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาเยือนยุโรปครั้งนี้จะไปเยือนนี่นะฮะก็คือวิกเตอร์โอบานไงครับก็คือนายกรัฐมนตรีของฮังการีนะครับก็ได้เดินทางไปพบกับทรัมป์ที่มาลาโกรีสอร์ทนี่นะแล้วก็ต้อนรับไปใหญ่โตก็ถือว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ผมบอกได้เลยว่าบรรดาชาติต่างๆผู้นำชาติต่างๆในยุโรปนี่นะฮะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรปเนี่ยชาติหนึ่งผู้นำชาติหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับทรัมป์อย่างมากนะก็ถือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนซีระดับเกรด A บวกเนี่ยนะฮะก็คือวิกเตอร์โอบานนี่แหละนะครับเพราะว่ามีความคิดหลายๆอย่างดีคล้ายคลึงกับทรัมป์นะฮะนะครับแล้ววิกเตอร์โอบานก็เป็นนายกรัฐมนตรีของฮังการีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2010นะฮะจนถึงขนาดนี้มันก็14ปีเข้าไปแล้วนะครับก็มีฐานรากการเมืองที่มั่นคงมากในฮังการีนะครับนะถึงแม้ว่าจะดูเป็นหนึ่งว่าจะเป็นไม้เหมือไม้เมากับกลุ่ม EU ทั้งกลุ่มก็ตามนะครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับโดนัลด์ทรัมป์นะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เกิดชนะเลือกตั้งและขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยการต่อสายระหว่างฮังการีกับทรัมป์เนี่ยจะง่ายมากเลย นะครับจะได้เห็นนี่ครับว่าฮังการีเนี่ยสัมพันธ์ยังไงนะครับและข้อสำคัญเนี่ยนะการที่สีจิ้นผิงเลือกการเยือนฮังการีครั้งนี้เป็นหนึ่งในสามชาตินอกเหนือจากฝรั่งเศสกับเซอร์เบียก็คืออะไรครับก็คือว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยฮังการีจะขึ้นมาเป็นเพรสิเดนต์หมุนเวียนของ EU ไงอ๋อเป็นประธาน EU นะฮะนะครับประธาน EU ก็เพราะว่ามันจะหมุนเวียนกันไป20กว่าประเทศใช่มั้ยฮะ27ประเทศที่เป็นสมาชิก EU เนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็การที่เป็นเพรสิเดนต์ของ EU ก็คงเป็นอยู่ยาวนานพอสมควรล่ะช่วงระยะเวลา1ใช่มั้ยครับเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้ฮังการีซึ่งเป็นเพรสิเดนต์หมุนเวียนของ EU เนี่ยในการต่อสายเชื่อมโยงกับ EU เนี่ยจะมีปฏิภาคไหมครับคุณด้วยครับคุณด้วยครับภาพสิครับนะครับฉะนั้นไอ้นี่คือเหตุผลข้อต่อมาที่สำคัญนะฮะเพราะสีผิงรู้แล้วว่าการต่อสู้หรือว่าการเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะสั่งซาลงได้มีแต่จะเข้มข้นตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการช่วงชิง EU แม้ว่าช่วงชิงไม่ได้ทั้งกลุ่มเนี่ยแต่ว่าช่วงชิงบางส่วนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของจีนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามก็ว่าก็มีการวิเคราะห์กันของสื่อบางสำนักนะฮะบอกว่าที่ต้องการช่วงชิงฮังการีช่วงชิงเซอร์เบียก็เพราะว่าอะไรครับจีนนี่ต้องการเข้าไปแบ่งแยกและปกครองนะฮะคำถามว่าคุณไปช่วงชิงฮังการีได้กับเซอร์เบียได้คุณแบ่งแยกปกครองยังไงครับเพราะฮังการีเองก็โอ้โหก็คุณถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านนะครับอาจจะไม่เคยถูกบ้านเนี่ยมันก็เป็นหมาหัวเน่าอยู่ใน EU อยู่แล้วอ่ะวิกเตอร์โอบานนี่ใช่ไหมครับนะครับแล้วเซอร์เบียไม่ต้องพูดถึงเซอร์เบียเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกทั้ง EU ทั้งนาโต้ไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยเศรษฐกิจก็เล็กนิดเดียวนะ70,000กว่าล้านเหรียญ GDP นี่นะครับคน6ล้านกว่าคน6ล้าน5แสนคนนะครับก็ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตนะครับแล้วคุณจะมาแบ่งแยกระบบปกครองยังไงครับนะแบบที่สื่อสำนักสื่อชื่อดังต่างประเทศบางสำนักได้มีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับนะครับอันนี้คือข้อที่ผมอยากจะ
ช่วยตั้งข้อสังเกตนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินทางไปยุโรปครั้งนี้นะครับโดยการใช้ฝรั่งเศสเป็นตัวตั้งเนี่ยก็พอเลยครับเพราะว่านอกจากมันมีเหตุผลสำคัญที่จะไปแล้วก็คือการฉลองครบรอบ60ปีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสกับฝ่ายจีนเนี่ยนะครับในหลากหลายเรื่องว่าด้วยความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองนะครับหรือว่าความร่วมมือทางด้านของวัฒนธรรมทางด้านภาษานะครับอย่างมากมายจัดถึง2วันเต็มๆในวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีคนเข้าร่วมเป็นร้อยคนที่ปารีสเนี่ยนะฮะนะครับครับฉะนั้นมันก็มีกิจกรรมหลากหลายนะฮะของความร่วมมือกันระหว่างฝรั่งเศสกับจีนนะและข้อสำคัญคือครับคือฝรั่งเศสเนี่ยมีการทูตที่เป็นตัวของตัวเองมากนะไม่ยอมให้ใครมาครอบงำแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราไปดูฝรั่งเศสตั้งแต่ในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไม้เมืองไม้เมาระหว่างกลุ่มเป็นผู้นำของกลุ่มแองโกลโฟนที่ไปสู้กับกลุ่มฟังโกโฟนที่ไปสู้กับแองโกลโฟนใช่ไหมครับนะแล้วดูดีครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยเนี่ยฝรั่งเศสในลบอังกฤษนะครับนะบ เป็นผู้นำของแองโกลแซกซอนหรือว่าแองโกลโฟนนี่นะต่อเนื่องกันมามันต้องโอ้โหมันเป็นลบกันมาเป็นร้อยปีต่อเนื่องนะครับเป็นช่วงในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงครับที่เจ็บแค้นมากก็คือเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยครับไอ้ดีลเรือดำน้ำที่ขายให้แก่ออสเตรเลียดีลกันเรียบร้อยเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นครับได้สุขภัยตัดหน้าไปครับคุณไม่กล้าตัดหน้าไปนะครับแล้วอย่างนี้แล้วเป็นไงครับและข้อสำคัญคืออะไรครับคือฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีอาณานิคมอยู่ในเซาท์แปซิฟิกตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเผื่อฝรั่งเศสเกิดเป็นร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านจีนในขณะนี้เช่นไปร่วมมือกับกลุ่มออคัสก็ดีไปร่วมมือกับใครต่างใครนะครับแล้วเนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้จีนเนี่ยนะครับเสียศูนย์เพิ่มมากขึ้นนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการช่วงชิงฝรั่งเศสจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ใช้ฝรั่งเศสก็ดีใช้ฮังการีใช้อะไรต่างก็ดีเนี่ยเป็นไงครับเป็นสปริงบอร์ดเป็นเกตเวย์ที่เชื่อมกลับไปหา EU เพราะว่า EU ยังไงก็ตามเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญที่จีนดำเนินการอยู่ขนาดนี้ก็คือครับมันเป็นช่วงปลายของห่วงโซ่ของอะไรครับของ BRI ไงนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วข้อสำคัญคือว่าการที่สีจิ้นผิงเลือกไปเยือนฮังการีกับเซอร์เบียเนี่ยเพราะทั้งสองชาติเนี่ยเป็นชาติสำคัญที่ร่วมอยู่ใน BRI ของจีนเพราะว่าเราก็เห็นละว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศหลักๆของ EU แล้วก็ถอนตัวออกจากไอ้Belt and Road Initiative นะครับเช่นอิตาลีซึ่งจีนก็คงเพราะว่าอิตาลีเนี่ยเป็นชาติเดียวในกลุ่ม G7 นะฮะที่เข้ามาร่วมอยู่ใน BRI แล้วในที่สุดก็ผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยก็ได้ถอนตัวออกไปเมื่อเร็วๆนี้เองใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าทั้งฮังการีและทั้งเซอร์เบียเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกสำคัญของ BRI แล้วก็เป็นสมาชิกของยุโรปด้วยนะครับแบบมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจว่าทำไมสีจิ้นผิงจึงเลือก2ชาตินี้นอกเหนือจากฝรั่งเศสในการเดือนนะครับและข้อสำคัญที่สุดก็คืออะไรครับตอนนี้เราก็เห็นละแม้แต่เดวิดแคมารอนซึ่งก็ดูมาหนึ่งว่าโอกาสที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็สูงมากนะแต่ในช่วงการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษนี่นะฮะลิชี่สุนักจะได้เป็นต่อหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเป็นเครื่องหมายคำถามที่ใหญ่โตมากนะฮะแล้วเดวิดแคมารอนเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนายกที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงไงครับอิมเมจดีใช่ไหมครับนะก่อนที่คนอื่นจะขึ้นมานะครับและข้อสำคัญก็คืออะไรครับและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเดวิดแคมารอนต้องไปหาทรัมป์ไงเพราะว่าคุณถ้าเผื่อว่าทรัมป์เกิดชนะเลือกตั้งกันมากันต่อสายมันก็จะไม่ง่ายมากเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกตั้งเวลาใกล้เคียงกันด้วยระหว่างการเลือกตั้งในอังกฤษเนี่ยนะฮะนะครับกับการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยนะครับนะและข้อสำคัญใครยังมีปฏิบัติการแทงกั๊กเมเนจเมนต์ต่อครับใครครับก็คือประธานาธิบดีของโปแลนด์ไงก็ไปเยือนไปหาคือขนาดนี้ทรัมป์เนี่ยรับแขกต่างประเทศชนิดหูกระไดไม่แห้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาลาโกรีสอร์ทหรือว่าที่เพนท์เฮาที่เพนท์เฮาที่แมนฮัตตันนะที่นิวยอร์กเนี่ยนะและคนล่าๆที่ไปคือครับก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็คือทาโร่อาโซะไงที่เป็นแขกของที่ไปเยี่ยมเยือนทรัมป์เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะฮะดังนั้นที่ก่อนนั้นไม่กี่ที่ก่อนเนี่ยนะครับฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันขึ้นไป official state visit ในอเมริกามาหยกๆเลยใช่ไหมไปเป็นแขกของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ส่งทาโร่อาโซะซึ่งขณะนี้น่าจะเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในพรรค LDP ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปพบทรัมป์ด้วยแล้ว
คุณก็ต้องคิดต่อดีครับว่าแล้วถ้าเผื่อว่าทรัมป์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแล้วทรัมป์มีนโยบายต่อ NATO ต่อ EU ยังไงครับคุณยศครับลองช่วยผมคิดหน่อย คุณยศรู้ไหมว่าในปี2018-2019เนี่ยช่วงที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เพียงแค่ปี2ปีนี่นะครับทรัมป์จะมีปฏิกิริยายังไงครับก็คือจะให้อเมริกาถอนตัวออกจาก NATO และคนที่ห้ามทัพโอ้โหขึ้นมาเลยครับเรียกว่าขึ้นมานะครับดึงทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่ให้ถอนตัวจากโต้ก็คือใครครับก็คือจอห์นโบตันซึ่งขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติเป็น National Security Advisor นะครับนะซึ่งเป็นอยู่ประมาณสักปีครึ่งใช่ไหมครับนะจอห์นโบตันก็คนที่ตามเรื่องการเมืองอเมริกาก็จะรู้จักดีแหละนะครับก็เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าเสียงหลงเลยเพื่อไม่ให้ทรัมป์เนี่ยถอนตัวออกจากนาโต้เพราะทรัมป์ไม่พอใจนาโต้ไว้ด้วยเรื่องอะไรครับคุณยศครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับก็บอกเนี่ยนาโต้เนี่ยทำไมจะต้องให้อเมริกามาใช้เงินมากมายไปช่วยปกป้องเพราะว่าฐานทัพของอเมริกาในนาโต้เนี่ยมันต้องไม่รู้กี่หมื่นคนใช่ไหมครับนะหลักๆก็อยู่ที่ทั้งในเยอรมนีก็ดีอิตาลีก็ดีเนเธอร์แลนด์มีหมดแหละครับประเทศหลักๆนี่นะฮะนะครับแล้วก็มีน่าจะมีฐานประจักษ์การอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นคนจากมาสัก200,000กว่าคนที่ที่เป็นฐานอเมริกาที่ประจำการอยู่ในฐานทัพของอเมริกาทั่วโลกนี่นะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มนาโต้จะต้องเพิ่มงบประมาณความมั่นคงขึ้นมาอีกอย่างน้อย1เท่าตัวคือต้องเป็นไม่ต่ำกว่า 2% ของ GDP นะครับเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ของนาโต้เนี่ยใช้งบประมาณเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก 1% บวกลบของ GDP ล่ะซึ่งทําไม่พอใจอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะคุณใช้งบประมาณความมั่นคงน้อยเนี่ยคุณก็ต้องให้อเมริกามาแบกรับไงเป็นไงครับแล้วถ้าเผื่อว่าทรัมป์เปิดชนะเลือกตั้งแล้วขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจริงๆนี่นะซึ่งโอกาสสูงไหมครับคุณครับดูในขณะนี้โอกาสสูงเนี่ยช่วงนี้เพราะว่าตัวไบเดนนี่คะแนนเสียงตกต่ำมากเลยนะครับเด็กไปเล่นแล้วไม่ได้คุณดีว่าไงรู้ไหมว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหาเสียงที่รัฐมิชิแกนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสวิงสเตทนี่นะฮะนะครับเพราะขนาดนี้สวิงสเตท7รัฐเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะเลือกตั้งประธานาธิบดีใครชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาเนี่ย6รัฐที่ทรัมป์กำลังนำอยู่6รัฐใน7รัฐนะครับแต่จะถ้ายังนำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทรัมป์โอกาสชนะเลือกตั้งผมว่าค่อนข้างแน่นอนเลยแต่ถ้าเผื่อทรัมป์ได้มีโอกาสลงเป็นคู่แข่งจริงๆเพราะตอนนี้ก็มีคดีอะไรต่างๆคาสารอยู่เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าทรัมป์ชนะขึ้นมาและทรัมป์ไปพูดที่มิชิแกนเนี่ยนะรับมิชิแกนว่ายังไงครับคุณครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยที่ออกทีวีที่เราตามๆมาเนี่ยนะทรัมป์บอกเลยว่าถ้าตัวเองเป็นพาร์ทดีเนี่ยจะไม่ให้สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นในอากาศและจะต้องทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเสร็จสิ้นลงในช่วงต้นๆที่ทรัมป์สาบานตนที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกรอบหนึ่งครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณสมยศได้ข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับและบรรดาชาติต่างๆก็เริ่มตัดช่องน้อยแต่พอตัวอย่างเช่นเป็นไงครับสมาชิกสำคัญนาโต้ในยุโรปก็คืออังกฤษเนี่ยก็ส่งน้ำที่ต่างประเทศเนี่ยคือเดวิดแคมเมรอนไปหาโดยตรงนะครับและญี่ปุ่นนะครับพันธมิตรสำคัญนะของกลุ่ม G7 เนี่ยก็ส่งอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปพบทรัมป์โดยตรงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับสหภาพยุโรปและนาโต้ในยุโรปจะคิดยังไงครับโอ้โหเนี่ยคุณจะคิดนะเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงยุโรปไปต่างประเทศของคุณทันไหมถ้าเผื่อว่าทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นทรัมป์ดีจริงๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีไหมที่จะต้องใช้คนกลางที่สำคัญเนี่ยนะฮะเพื่อหาโอกาสในการพูดคุยกันระหว่างสองฝ่ายก็คือระหว่างกลุ่ม EU และก็กลุ่มนาโต้ในยุโรปนี่นะครับกับโอกาสที่จะพูดคุยกับรัสเซียแม้ว่าการพูดคุยโดยตรงมันไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องพูดคุยผ่านตัวกลางไงนะครับฉะนั้นจึงคุณยศแปลกใจไว้ทำไมหวังอี้ต้องเดินทางไปพบมากรองในวันที่20กุมภาพันธ์ก็คือเพื่อกลุยทางให้สีจิ้นผิงไปเยือนฝรั่งเศสไงนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทำไมเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยต้องเดินทางมาจีนเมื่อช่วงสงครามที่ผ่านมาใกล้ๆสงครามที่ผ่านมานี่นะฮะก็เป็นเลยครับก็เพื่ออาจจะกลุยทางเพื่อให้ปูตินมาเยือนจีนในช่วงเวลาปลายเดือนพฤษภาหลังจากที่จีนโดยผู้นำก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยได้ไปคุยกับมาครองเรียบร้อยแล้วไงแล้วนั่นคือสาเหตุทำไมพรุ่งนี้นะครับสีจิ้นผิงจึงพบทั้งมาครองและพบทั้งเออร์ซูล่าวันเดอร์เลเยนด้วยเพราะว่าขณะนี้วันเดอร์เลเยนก็ยังเป็นประธานเป็นประธานของไอ้ของ EU คอมมิชชั่นอยู่ใช่ไหมฮะนะครับนะซึ่งจะมีการเลือกตั้งสำคัญในเดือนหน้าเนี่ยนะครับ
ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่านะครับว่าออกว่าไฟยังไงดูมันถึงว่าฝ่ายขวาจัดจะขึ้นมาชนะเลือกตั้งมากมายนะครับอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในยูมากด้วยฉะนั้นแล้วนี่คือมูลเหตุสำคัญนะฮะที่ผมประมวลให้ฟังดูคร่าวๆว่าทำไมสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับจึงเดินทางไปเยือน3ชาตินี้ในขณะนี้และทำไมเลือก3ชาตินี้นะครับเป็นชาติหลักๆในการเยือนนะครับและยิ่งเซอร์เบียเองนะครับเป็นชาติที่จีนเนี่ยให้ความสำคัญก็คืออะไรครับปี2015เนี่ยเซอร์เบียสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ BRIและปี2016เนี่ยจีนก็ไปลงทุนไปซื้อโรงงานเหล็กในเซอร์เบียนะครับซึ่งจ้างงานคนถึง 5,000 คนเป็นโรงงานหินเหล็กที่ใหญ่โตมากนะครับนะแล้วก็ยังไปช่วยสร้างไอ้สเตเดียมสนามกีฬาให้เยอะแยะมากมายแล้วไปลงทุนในเซอร์เบียเพราะเซอร์เบียมีแร่ธาตุเยอะแยะมากมายมีเหมืองทองใหญ่โตด้วยนะครับกับฉะนั้นก็จะได้แปลกใจนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงจึงกำหนดได้3ชาตินี้ในการเยือนยุโรปในครั้งนี้ครับ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 